ื่นเต้นจังเลยอ่ะเพื่อนๆที่ไปครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ฉันจะมาบ้านทำไมอ่ะโอ้นี่เราหัวสายเลยหัวสายจริงๆเลยโอ้นี่นายตื่นเต้นเกินไปป่ะเนี่ยระวังเดี๋ยวอ้วกสถานีหน้าบ้านหัวกลอง next station บ้านหัวกลองนี่บ้านตาไม้นี่มีสถานีเป็นของตัวเองด้วยเนี่ยเฮ้ยฉันอยากเล่นเกมจะแย่อยู่แล้วเพื่อนมีเกมใหม่นี่ราคาแพงด้วยนะเฮ้ยนี่พวกแกจะคุยกันไปถึงไหนเนี่ยฮะไหนบอกจะลงบ้านหัวกลองรีบลงไปได้เลยฉันต้องรีบทำรอบเย้ยเฮ้ยพวกเราต้องรีบลงแล้วล่ะเพื่อนเออเดี๋ยวลุกเข้าไปหน้าเราเล่นดิป้ายหน้าเงินก็เล่นดิยังจะมีหน้ามาเล่นมุกอีกรีบไปเดี๋ยวนี้เลยนะรีบไปเลยลุงใจร้ายไปเลยไม่เข็ดไล่กระทืบรถลุงเหรอเนี่ยอยู่บ้านมั้ยเนี่ยพี่ไม้เอ้ยประตูโอ้โหทำไมโทรไปตอนเช้าไม่รับเนี่ยลืมนัดของพวกเราหรือเปล่าดีนะเนี่ยพวกเรานั่งรถเมย์กันมาก่อนอ่ะไม่งั้นวันนี้ไม่ได้เล่นเกมใหม่ล่าสุดของพี่ไม้แน่เลยไปเถอะทุกคนเข้าบ้านทำตัวตามสบายนะไปฉันทำความสะอาดบ้านเรียบร้อยแล้วนี่จัดดินเนอร์รอพวกเราเลยเนี่ยมีเชิงเทียนด้วยเอ๊ะอันนี้ของเล่นใหม่มันดูแปลกๆอ่ะเหมือนเป็นกระดานเรียกปีศาจกระดานเรียกปีศาจอันนี้เราซื้อมาจากตลาดมืดนะที่เราเคยซื้อกันอ่ะไม่เอาเราอยากเล่นเกมนายอาจจะโดนหลอกมาก็ได้ไม่เอาละโอ้โหไม่ยุ่งกับกระดานไร้สาระดีกว่าเพื่อนเราอยากเล่นเกมอ่ะใช่เราอยากเล่นเกมอยู่ไหนอ่ะเกมอยู่ไหนแอบซ่อนเกมไว้ในห้องนอนก็ไม่บอกไม่มีหรอกอย่าไปยุ่งเลยห้องนอนเนี่ยอะไรเฮ้ยขี้งกเฮ้ยฉันจับพี่ไม้ไว้แล้วเฮ้ยแกเก็บซากหนอนสะพานจาก EP ก่อนหน้านั้นเอามาไว้ในบ้านเนี่ยนะเรามาทำอะไรอ่ะเราอยากเอามาทดลองอ่ะเราเลยมาซื้อบ้านแถวเนี้ยไกลนายจะไปเรียกมันเข้ากระดานนั้นเนาะเรียกวิญญาณหนอนเข้าไปในกระดานผีสิงอันนั้นนะเฮ้ยไม่เอานั่งไม่เอาแต่นั่งคนแรกเลยเนี่ยนายก็รู้ดิว่าไอ้หนอนสะพานนั่นมันร้ายกาจขนาดไหนครั้งที่แล้วเนี่ยพวกเราหนีกันเกือบตายแล้วนายจะอัญเชิญวิญญาณมันมาเนี่ยนะถ้ากลัวก็กลับบ้านไปเลยใช่ขี้ป๊อดไอ้กระดานผีถ้วยแก้วฝรั่งบ้าบออะไรเนี่ยฉันไม่กลัวหรอกนะนั่งสิมาเลยดีกว่าโถ่ไหนคู่มือเขาบอกว่าต้องมีคนนึงอ่านบทสวดนำและคนรอบวงต้องอ่านบทสวดตามพวกนายแน่ใจนะว่าจะเล่นอะไรแบบนี้เราสวดตามได้ถ้าเกิดนายไม่ยากมากกดนายอ่ะบทสวดเรียกหนอนมันไม่ยากหรอกนะโอมอิสบราฮัมอิสบราฮัมคริครุสุคริกรุงฟริงบริงกรุงกริงตรุงตริงปริงปริงหนอนไปแล้วก็บทสวดมันภาพแบบเนี้ยเฮ้ยนายก็เลยจะทำพิธีศักดิ์สิทธิ์เสียหายนะนายขอร้องอีกทีได้เหมือนเดิมนายเหมือนเดิมดิเฮ้ยมันศักดิ์สิทธิ์จริงอะดูไปที่กระดานสิกระดานมันเหมือนกับว่ามันเลื่อนนิดหน่อยด้วยนะเนี่ยพี่ไม้แกล้งอะไรปะเนี่ยแหมพวกเรามานี่คือจะแกล้งเราใช่ไหมทำมาเป็นไฟกระพริบไหนถามก่อนดิเรามาลองถามเขาดูดีกว่าว่าวิญญาณหนอนอะยังสถิตอยู่ที่นี่หรือเปล่าตอนนี้เนี่ยแกไปเกิดใหม่หรือยังยังไม่ไปเกิดมีเสียงตอบออกมาจากกระดานจริงๆด้วยอ่ะแกเป็นอะไรตายอ่ะก็พวกแกยังไงล่ะเฮ้ยอยู่ดีๆไฟมันก็ดับอ่ะเมื่อกี้ทุกคนได้ยินเสียงเหมือนที่ฉันได้ยินไหมเจ้านั่นอ่ะมันเรียกหาแม่หน้าขนลุกชะมัดเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ฝนตกอ่ะใช่ฝนมันตกจริงๆด้วยเหมือนกับว่าพายุมันจะเข้าเลยอ่ะฉันว่าพวกเรารีบกลับบ้านกันดีกว่าพี่กิจจุ๊บแจงไม่งั้นอ่ะพ่อแม่เขาเป็นห่วงแย่แน่เลยพายุเข้าขนาดเนี้ยไปเถอะป่ะไปเฮ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งไปอะไรหรอพี่กิจตอนมันเริ่มเลยน่ะโอ้ยสูงถึงฟ้าเลยน่ะดูดิไหนโอ้ยนั่นมันตัวอะไรกันเนี่ยเข้ามาปลาสดๆนะจ๊ะตัวเท่าไหร่คะเนี่ยตัวละ100 2 ตัว 200โอ้โห
ตรงนี้มีปลาฉลามไม่กระโรดดอนด้วยเหรอเนี่ยเงยเขาไปจับมันมาได้ยังไงนั่นนะเฮ้ยทำไมฝนฟ้ามาคะนองแปลกๆเนี่ยฮะเมื่อกี้ยังอากาศดีอยู่เลยนะเพื่อนเนาะนั่นนะสิเสียงฟ้าร้องกระหน่ำแบบนี้เนี่ยฉันว่ามันไม่ดีแล้วเนี่ยมันก็เกิดอาเภษยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวนั่นสิทำไมก้อนเมฆมันสีดำแปลกๆนั่นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันตัวอะไรกันเนี่ยไม่อยู่แล้วพวกเราหนีกันดีกว่าช่วยด้วยเฮ้ยมันเดินเข้ามาใกล้พวกเราเฮ้ยมีคนโดนกินไปแล้วข่าวด่วนครับข่าวด่วนตอนนี้เกิดเหตุประหลาดท้องฟ้าคือคะนองมีตัวอะไรก็ไม่รู้ตกลงมาจากท้องฟ้าและดูเหมือนว่าชาวเมืองของเราจะถูกทำร้ายขอให้ทุกคนปิดปากให้มิดชิดและคอยระวังไฮเวย์ให้พร้อมนี่ไม่ใช่การซ้อมนี่คือวันสิ้นโลกแน่ๆสวยแล้วไงเราเดินไปเล่นกับปีศาจยักษ์ซะได้แล้วเราจะกำจัดมันยังไงดีเราจะหนีจากที่นี่ยังไงตอนเนี้ยมันกำลังมุ่งหน้าเข้ามาหาพวกเราแล้วด้วยว่าแต่บ้านนายมีรถหรือเปล่าพี่ไม้เราเห็นแต่โซฟาตั้งอยู่หน้าบ้านนั่นน่ะโอ้บ้านน่ะบ้านไหนเขาจะขับโซฟาออกจากที่นี่ได้เนี่ยตอนนี้มันกำลังจะมามาเพื่อนเราพร้อมแล้วเฮ้ยมันได้จริงเหรอเพื่อนงั้นพวกเราเข้าเมืองไปขอความช่วยเหลือของชาวบ้านก่อนละกันโอ้โหนี่มันหนังสวยของขวัญจริงไหมเนี่ยอะไม่โอ้ยหูนอนเต็มไปเลยทั้งกองเฮ้ยจริงด้วยโอ้ยไอ้พวกเนี้ยมันเป็นตัวอ่อนของเจ้าหนอนสภานี่นะนี่มันรถตำรวจดิฉันว่าเราลองขอความช่วยเหลือผ่านรถตำรวจนี่ดีไหมโอ้คุณตำรวจก็ตายไปแล้วด้วยฮัลโหลคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจมีใครได้ยินพวกเราไหมพวกเราติดอยู่ในนี้เราไม่มีใครมาช่วยเลยตอนนี้พวกเราได้ยินแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปถึงในเกาะนั้นได้ขอให้ชาวเมืองทุกท่านโปรดเคลื่อนย้ายตัวเองมาที่ริมฝั่งแม่น้ำพวกเราได้เตรียมเรือส่งสินค้าไว้รอแล้วรีบมาก่อนที่เจ้าหนอนมาจะมือที่ตำรวจที่จะมารับเราอ่ะเขาได้ตายไปแล้วอ่ะสิแย่ทวีตกับพี่ไม้ไปไหนอ่ะมีใครเห็นพี่ไม้บ้างไหนไปไหนวะอ้าวอ๋อนั่นนะอุ้ยนั่นไงนั่นไงอยู่ตรงนั้นฉันเจอรถมันยังใช้ได้อยู่เลยเฮ้ยพี่กิตเปลี่ยนรถดีกว่านายเลิกขับไอ้โซฟาได้สักทีโหแล้วทำไมนายถึงบอกพวกเราช้าจังเลยอ่ะฮะนายดูข้างหลังกันดิเฮ้ยโอ้ยนอนพี่อ่ะนอนไปเร็วขึ้นรถ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 ก่อนไปเร็ว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 โอ้ยพี่กิตมันตามมาแล้วโอ้โหสวยแล้วไงเฮ้ยฉันว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราน่าจะตายเพราะหนอนสะพานแล้วนะเนี่ยอุ้ยพวกมันไล่มาดูเหมือนว่าไอ้พวกหนอนสะพานมันจะอ่อนแรงลงแต่มีตัวนึงยังตามพวกเรามาอยู่ไปข้างหน้าเป็นไงบ้างอ่ะเฮ้ยรถไฟขวางอยู่ตรงนั้นมีมงมีมงเป็นไงพวกเราลงเลย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 มีมงอยู่ไปที่มงไปที่มงว้ายอดด้วยยอดด้วยโอ้ยลงกันอยู่ไอ้หนอนสะพานนี่มันมาไม่ได้เอาไงดีตอนนี้เราต้องรีบรีบไปที่อุโมงค์มาได้มาได้มาได้วิ่งวิ่งโอ้โหโอ้เปิดประตูดิปั๊มประตูแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะท่าเรือหรือยังเนี่ยน่าจะเป็นห้องเจ้าหน้าที่นะโอ้โชคดีจริงๆเลยแต่ว่าไอ้นางพญาตัวแม่นอนสะพานนั่นมันก็ยังอยู่ตอนนี้มันกินคนในท่าเรือไปแล้วไม่รู้กี่คนเราต้องไปหาเรือส่งสินค้าที่เขาจะขนส่งเราเนี่ยไปยังเมืองหลวงงั้นพวกเราไปหาเรือกันเถอะเดี๋ยวก่อนขอเข้าห้องน้ำก่อนโอ้ยอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็มาฉี่ตรงนี้เฉยเลยเฮ้ยเพื่อนดูนี่ดูนี่อะไรเหรออะไรวะโอ้โหปืนกลมีปืนกลในห้องน้ำไม่เมคเซนส์เลยใครลืมไว้หรือเปล่าไม่รู้ดิอุ๊ยสงสัยคุณตำรวจเนี่ยหลังจากที่เขาเนี่ยจะเอาปืนกลไปติดไว้ที่เรือน่าจะโดนเจ้าหนอนสะพานฆ่าตายก่อนแน่ๆเราเก็บเจ้าปืนกลนี้ไปดีกว่าเผื่อว่าจะเอาไว้ใช้ประโยชน์ได้ไอ้เจ้าหนอนสะพานตัวแม่เนี่ยมันจะใช้หน่วยของมันหาเหยื่อแล้วก็กินเป็นอาหารมันจะมาพร้อมกับฝนตกและพายุเข้าซึ่งมันก็เหมือนกับตอนนี้เลยพวกเราอย่าไปอยู่ใกล้หนวดมันนะเดี๋ยวโดนดึงไปเราต้องหาเรือก่อนไปมาที่ริมแม่น้ำก่อนไม่ได้ไงรอดจากแหวนรถสะพานเดซิเจนได้หรอกนะแย่แล้วทำไมเหรอเรือทุกอย่างที่คุณตำรวจบอกว่าพังหมดเลยตรงนี้เอ้าเฮ้ยไม่จริงนะนี่มันทั้งเรือประมงเรือส่งสินค้าแล้วก็เรือยางชีพพั
ังทลายหมดเลยอะแล้วอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีไปเดี๋ยวอะไรเหรอพี่กิตตรงนั้นมีเรือลากกับบานาน่าโบ๊ทบานาน่าโบ๊ทอะไปไหมเราจะได้เหรอมันคือทางเลือกสุดท้ายแล้วแหละยังไงอะพวกเราปลุกพวกมันขึ้นมาเราก็ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ฉันรู้แล้วทุกคนเราจะฆ่ามันฉันมีวิธีฆ่ามันแล้วล่ะฉันจำได้นะพ่อฉันเคยเล่าให้ฟังว่าในท้องทะเลเนี่ยมีน้ำลึกเป็นพันๆกิโลเมตรที่ยังไม่มีใครสำรวจค้นพบเจอมาก่อนตั้งเยอะแยะแน่ถ้าสมมติว่าเราหลอกล่อมันไปที่น้ำลึกอะมันอาจจะฝังตัวลงไปและไม่สามารถผุดออกมาทำร้ายพวกเราได้อีกเลยอาจจะมีสัตว์ประหลาดกินมันก็ได้นะที่ตัวใหญ่กว่ามันอะเออใช่ไอ้พวกคลาเคนหรืออะไรเงี้ยต้องจัดการมันได้แน่ๆภารกิจการปกป้องโลกในครั้งนี้พวกเราจะกำจัดเจ้าหนอนเด17เจ้าตัวยักษ์ใหญ่นี้ด้วยเรือบานาน่าโบ๊ทโอ้ยเป็นความคิดที่ดีเลยขอบคุณนะครับคุณตำรวจตายแล้วเนี่ยยังทิ้งของที่มีประโยชน์ไว้ให้โอ้แล้วดูบานาน่าโบ๊ทนี่นั่งผิดฝั่งด้วยแน่ใจเหรอว่ามันจะใช้ได้จริงๆเนี่ยขนาดตอนนั้นอ่ะฉันไปเล่นที่แถวๆพัทยาฉันยังหงายเงือบเลยน่าใช้ได้ลองดูเดี๋ยวลองติดก่อนทำการต่อเติมขีปนาวุธของบานาน่าโบ๊ทเฮ้ยมันจะมาแล้วมันกำลังมาแล้วเฮ้ยไปเลยกินขึ้นแล้วขึ้นแล้วเฮ้ยยิงมามาแล้วมันมาแล้วทำไมเฮ้ยพี่กิ๊กขับดีๆหน่อยเคยเรียนขับเรือมาไหมเนี่ยกลับโลกของแกไปซะข้ามาที่นี่เด็ดขาดข้ามาออกไปออกไปพี่กิจล่อมันตอนนี้มันเริ่มเข้ามาใกล้เรามากขึ้นโอ้ยหน่วยของมันอยู่ใกล้ฉันมากเลยฉันกลัวจะพาแกไปหาเจ้าปลาฉลามเมกะโลดอนแล้วก็ปลาหมึกขาแค่ให้ได้เลยโอ้โหบานาน่าโบ๊ทตกนี่มันอะไรเนี่ยพวกเราสองคนไม่ไหวแล้วมันคว่ำแล้วพี่กิตไปเหอะเฮ้ยต้องด้วยต้องด้วยเฮ้ยๆๆโหข้างหลังมันตามมาใหญ่เลยเฮ้ยขอนั่งมาแล้วด้วยชึบโอเคเฮ้ยทุกคนดูข้างหน้านั่นสิมันอะไรก็ไม่รู้กุดๆเต็มไปหมดเลยอ่ะอุ๊ยอะไรมันโผล่ขึ้นมาเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตอนนี้เนี่ยเราได้ตัวช่วยแล้วไอ้ปลาฉลามเมกะโลดอนนั่นอ่ะมันต้องฆ่าตัวนั้นได้แน่ๆเลยอย่างน้อยเราก็จะได้หาเวลาหนีออกไปเอาเลยเอาเลยไอ้กระโดดนสู้เขาโอ้โหตอนนี้หมูปลาฉลามไล่กัดไอ้เจ้าตัวแม่ของหนอนสะพานหมดแล้วนะคะทุกคนโอ้ยดูดิน้ำกระเพื่อมเลยเฮ้ยมันกระโดดกัดจริงๆด้วยเฮ้ยมันไม่ได้กระโดดอ่ะกัดแล้วโดนกินไปแล้วแม้แต่ฉลามไม่กระโดดนอนอ่ะยังถูกมันฆ่าเลยฉันว่าพวกเราใช้แผนเดิมดีกว่าไปหาทะเลลึกแบบสามเหลี่ยมเบอร์บิลดาแล้วฝังมันไว้กลางทะเลเลยมันใกล้เข้ามาแล้วพี่กีนมันใกล้เข้ามาแล้วโอ้โหแล้วดูขาฉันดิขาฉันตายแล้วเอ้ยเฮ้ยไอ้นอนสะพานโอ้โหโอ้ยเฮ้ยดูนี่มันเลยอุ้ยเลยมันขี้เลยมันกำลังเพิ่มพลังให้กับแม่ของมันพวกเราจุดนี้แหละพระเจ้าช่วยเราได้ฆ่าเจ้าเด17แล้วก็ให้มันเนี่ยลงไปอยู่ใต้น้ำเป็นที่เรียบร้อยไม่ว่ามันจะออกลูกออกหลานขนาดไหนนะคะมันก็คงจะจมดิ่งลึกลงไปใต้ทะเลอย่างนั้นแหละดีแล้วล่ะเนาะเพื่อนเนาะพวกปลาน้ำลึกกินตายหมดแล้วป่านนี้เออใช่ให้มันโดนภูเขาไฟลาวาระเบิดใต้น้ำปุ้มปังไปเลยก็เอาเป็นว่าในวันนี้นะคะก็ถือว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งมากๆเลยเพื่อนๆล่ะชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แป้งและเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นตัวอะไรอยากให้เป็นตัวแบบไหนคอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยพวกเราไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายตลาดเรืออ้าวแล้วพวกเราล่ะจุ๊บแจง